เรื่องของนายวันเฉลิมนะฮะเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาครับบอกว่าขนาดนี้คือว่าเจ้าหน้าที่ครับยังไม่มีหลักฐานนะครับในการที่ชัดว่าตกลงแล้วเนี่ยคือนายวันเฉลิมสัรรษษตว์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วหรือยังขณะที่ตำรวจกัมพูชาครับเขายืนยันว่าไม่ได้จับกลุมตัวแล้วก็เตรียมเปิดการสอบสวนการหายตัวไปด้วยนะครับนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันนะฮะคุณผู้ชมครับคือโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเนี่ยนะฮะคือยืนยันว่า ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กัมพูชาเนี่ยไม่ได้ไปเป็นผู้จับกุมตัวนายวันเฉลิมสัตศักดิ์นะครับซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยพร้อมทั้งมีการเตรียมเปิดการสอบสวนกรณีการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวคนนี้ด้วยนะครับซึ่งนี่ฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่ถือว่าเป็นบอกแสแล้วทางตำรวจนะฮะยังไม่ปักใจเชื่อกระแสข่าวที่ว่ามีการรายงานไปก่อนหน้านี้ว่านายวันเฉลิมเนี่ยถูกลักพาตัวไปเป็นเรื่องจริงนี่ตำรวจเขายังไม่เชื่อนะ ขณะที่โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าบีซ่าอายุ2ปีของนายวันเฉลิมเนี่ยนะฮะหมดอายุไปตั้งแต่ช่วงปลายปี60แล้วนะขณะที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็ไม่มีหลักฐานใ,นใดๆนะครับที่จะชี้ได้ว่านายวันเฉลิมเนี่ยเดินทางออกไปจากประเทศกัมพูชาหรือยังแต่ก็เชื่อว่าหากว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาพบตัวนะครับก็จะต้องถูกจับกลุ่มตัวเพื่อดำเนินคดีในข้อหาว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยฮะ ทีนี้ทางครอบครัวก็คือพี่สาวเนี่ยนะคะนางสาวสิตานันสัตว์ศักดิ์สิทธิ์พี่สาวของนายวันเฉลิมก็ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะร้องขอให้ทางการนำตัวน้องชายกลับมาอย่างปลอดภัยโดยเร็วทางฝั่งคนที่รับหนังสือก็คือคุณรังสิมันโรม ตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นโฆษกคณะกรรมาการชุดนี้เนี่ยนะคะบอกว่าจะนําเรื่องการหายตัวไปของนายวันเฉลิมเข้ามาหารือในที่ประชุมคณะกรรมาการวันนี้เพื่อที่จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสัปดาห์หน้าแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลประสานกัมพูชาในการเข้าไปช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภยดัยโดยเร็วนะคะซึ่งทางรัฐบาลของเราเองก็มีการประสานไปยังทางการของกัมพูชาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะควันนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวสําคัญสําหรับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าจะมีการยื่นกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กรณีการจะเร่งผลักดันร่างพรบ,บป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายด้วยซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถทํางานได้อย่างอิสระอันนี้เป็นภาพใหญ่<ฆ>ที่นายรังสิมันโรมบอกว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนไปพร้อมกันเลยค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ ยืนยันความพร้อมที่จะช่วยติดตามการหายตัวไปของนายวันเฉลิมครับโดยได้มีการสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศนะฮะประสานกับทางการกัมพูชาครับเพื่อดําเนินการแล้วแต่ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ประสานเป็นการส่วนตัวกับพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับแล้วก็ย้ําว่าการดําเนินการใดๆจะไม่ก้าวล่วงกิจการภายในก็ต้องยอมรับนะครับและก็คํารบ ใน,นกลไกการตรวจสอบของกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์ครับักข่าวเราเนี่ยก็ไปสอบถามเหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าเป็นรองนายมตรีฝ่ายความมั่นคงในะที่ยามบ้านทางการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการติดตามในวัชเลิมที่หายตัวไปจากกรุงพนมเปญนะว่าอย่างกันนะครับเพราะว่าตามบอะแสอย่างที่ทมชมฮะถ้าเกิดว่าได้เห็นนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานหนึ่งชิ้นหนึ่งนะฮะเท่านั้นที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวว่าตกลงแล้วเนี่ย เป็นอย่างไรเดินทางไปทางไหนแต่ว่าณัดตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเขาตำรวจบ้านเขาเนี่ยนะครับยังไม่เชื่อนะฮะในเรื่องของการหายตัวไปแต่ณตอนนี้นะฮะก็ถูกพูดถึงนะครับทั้งในสังคมออนไลน์แล้วก็ในสังคมออนไลน์ออฟไลน์แบบนี้นะครับว่าเอา้าตกลงแล้วทำไมยังติดต่อไม่ได้หายตัวไปจริงๆเหรอ ถูกอุ้มไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับค่ะ,ะอนอกจากภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในเวลานี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีข้อมูลจากฝั่งพี่สาวอบอกว่าในช่วงเวลาที่ไปสอดคล้องกับภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดพี่สาวบอกว่าคุยโทรศัพท์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์กันอยู่แล้วก็ได้ยินน้องชายเนะะี่ยค่ะพูดว่าหายใจไม่ออกอก็คิดว่าไอ้น้องชายอาจจะไม่สบายหรือเปล่าฟังอยู่ต้องประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครปรากฏว่าเงียบหายไป ไม่มีเสียงตอบกลับมาทีนี้พี่สาวบอกว่าน้องชายไปอยู่ที่กัมพูชาเนะะี่ยค่ะไม่มีเรื่องขัดแย้งกับใครน้องชายไม่เคยเล่าให้ฟัง<อ>คือน้องชายไปเปิดร้านอาหารก็ขายพวกส้มตำแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่งจะเริ่มทํากับพี่สาว<อ>กําลังจะเริ่มทํา กันเป็นชิ้นเป็นอัน<ะ>เร็วเร็วนี้เองนะคะไม่มีความขัดแย้งกับรายพี่สาวอ้างแบบนั้นแล้วก็เพิ่งจะมารู้ตอนสักประมาณไม่นานมานี้เองว่าน้องชายเนี่ยไปอยู่ที่กัมพูชาเส้นทางการเดินทางคือไปอยู่ที่กัมพูชาตั้งแต่ปี2557หหลังจากนั้นเนี่ยพบการเดินทางเข้าออกระหว่าง กัมพูชากับต่างประเทศ<ะ>ส่วนใหญ่เป็นประเทศไทยอยู่ต่อเนื่องอม,มาหลังๆสักช่วงประมาณสองปีที่บอกว่าวีซ่าขาดที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเดินทางไปไหนมาไหนบ้างอ,อคือหายไปสองสาปีแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้เนะี่ยคือเจ้าหน้าที่ของเขาจะทำการสอบสวนอย่างไรเพราะว่านักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเองนะครับก็ได้พุ่งประเด็นนะครับว่าถูกอุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ การแต่หายตัวไปของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็เราเห็นความขึ้นไหวของนักสิทธิมนุษยชนในของเมืองไทยเรานะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่ให้ความเป็นธรรมกับนายวชิรมด้วยเหมือนกันนะในการที่จะติดตามตัวกลับมาเนะี่ยเพราะณตอนนี้คือว่า ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะติดต่อได้ด้วยนะฮะค่ะคือ,อทางการกัมพูชาฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็บอกว่ายังไม่เชื่อนะคะว่าเป็นกรณีถูกทําให้หายไปรหรือว่ากรณีอาจจะถูกอุ้มไปเนี่ยนะคะคก็ยังอยู่ในระหว่างการตามหากันอยู่ส่วนเมื่อวานนี้ที่นักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีตอบตอนแรกบอกว่าไม่รู้จักวันเฉลิมคือใครอาจจะเป็นการปฏิเสธที่จะให้ความเห็นหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก,ก็พร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือในการประสานซึ่งตอนนี้ประสานแล้วนะค,ะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ประสานไปยังทางการกัมพูชาให้ดําเนินการก็มีการดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้วด้วยครับก็เดี๋ยวเราคงจะต้องมีการเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นอย่างไร,รสามารถจะติดตามตัวในวัชเลิศเนี่ยมาให้ปลอดภัยได้หรือไม่สื่ออย่างเราก็ไม่ได้เงียบนะคะตอนนี้ก็กําลัง ตรวจสอบข้อเท็จจริงรแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างละเอียดกันอยู่ด้วยนะคะ